อ้วนก๋วยเตี๋ยวไก่ชิมก่อนปรุงโอ้โหชื่อร้านหนักแน่นมากนะครับร้านนี้น่ากินจริงๆเลยจากที่ผ่านทำไมคะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะอ้าวแล้วแต่มีหลายอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูเกาเหลาไก่เกาเหลาอบพวกนี้คือข้อไก่นะฮะและนี่ไก่ฉีกเลือดแล้วก็ตีนนะครับเอาล่ะโอ้โหนี่คือชามธรรมดาแต่ใหญ่มากนะฮะเห็นแล้วตกใจเอาซุปใส่ลงไปพร้อมเสิร์ฟนี่คือชามธรรมดาอยากให้ดูชามก่อนนะดูชามทำไมมันใหญ่จังใหญ่มากนี่ธรรมดาไม่ใช่พิเศษนะฮะเอาโซนของเครื่องปรุงนะคะครับอันนี้คือแบบน้ำมันพริกเนาะแบบพริกเผาแบบพริกมีน้ำมันนี้อันนี้คือเผ็ดนะครับบอกก่อนชิมแบบนี้ฉันมั่นใจมากแล้วก็อันนี้คือพริกใส่สองอย่างไปเลยพริกป่นเอาจบไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวข้ามไปพร้อมน้ำตาลใช่ไหมฮะขอถั่วหน่อยขอถั่วหน่อยเดี๋ยวนี้ชอบถั่วถั่วคั่วเองนะฮะร้านนี้อาลงไปสองอันโอเคลงแบบนี้สองช้อนรู้เรื่องครับผมมั่นใจมากอ่ะก็ปรุงตามใจฝันเมื่อกี้คุณชิมน้ำแล้วเป็นยังไงนะพูดอะไรนะโอ้โหโคตรเผ็ดเลยพี่เขาคั่วเองพี่เขาบอกว่าชิมก่อนปรุงเพราะพริกมันคั่วเองและเผ็ดมากแล้วพอเราปรุงเสร็จแล้วก็ไม่ได้ชิมด้วยไงเขาเตือนแล้วเขาสาทำป้ายตายละใครนะคะอยากจะมาลองรสชาติความเผ็ดมาลองดูได้นี่มาบีบมีกึ่งมาเผ็ดมากลุยครับเป็นสุดมากเลยอ่ะเขาจะไม่ใส่ถั่วงอกมาให้นะใครอยากจะใส่ถั่วงอกเพิ่มก็ไม่ใส่ถั่วงอกเพิ่มได้ก็ใช่ไปหยิบผักแล้วก็มาเติมใช่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 อันนี้พี่น่ารักเอาพี่ก็เอามาให้เลยมากครับนี่ก็คือหยิบได้เลยนะคะทุกคนหัวละพาถั่วงอกใส่ได้เลยนะฮะตามที่เราต้องการเลยเอาใส่ไปหน่อยนึงพี่ใส่หยิบมาให้เผื่อจะเจอจางความเผ็ดนะแล้วจะบอกว่าบะหมี่กึ่งเนี่ยพี่ค่อยสองก้อนนะแล้วนี่คือธรรมดาของเขาคือชามใหญ่มากครับลุยฮะแบงค์น้ำเงินหนึ่งใบอร่อยพิเศษก็แบงค์เขียว3ใบให้อย่างเยอะดูเลือดแล้วเขาให้มาดิฉันรู้เลยว่าก่อนอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันมาก่อนใช่ครับเมื่อกี้มันประกบสิไม่รวมล่างรวมล่างไม่ใช่หรอกแต่ว่าได้เวลาลุยครับไก่เขาแบบมันเป็นไก่ตอนไก่ใช่ไหมมันดูแน่นๆน่ะแต่ทรงสีนี่คือรับประกันลุยครับไฟรกมากข้อใหญ่ข้อโตนะมาฮะดูดิครับชามเดียวอิ่มเหรอพูดเลยที่เนี้ยจริงนี่เราสั่งแบบแห้งมานะคะเล็กแห้งโอ้โหแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำแบบก็จะใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ให้เยอะอย่างที่นี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะเออลองแบบไม่ปรุงบ้างค่ะคุณเส้นหนึบมากเลยฮะเส้นเล็กดูดีนะเส้นเล็กดีมากใช่ไหมเออฉันดูตอนนั้นเธอฉันรู้เลยฉันดูออกฉันเก่งเส้นมันดื้อมากๆเดี๋ยวขอไปใส่พริกเพิ่มนิดนึงอ่ะมานิดเดียวนะนี่เพราะว่าอ่ะตามคุณเขาไปค่ะมันเผ็ดเด้อจะไปยุ่งไหนตัวน้ำมันพริกนี่แหละน้ำมันพริกไม่ไหวเหรอไหวแต่ว่ามันเผ็ดฉันเอากินง่ายๆเดี๋ยวเปิดเทกินด้วยน้ำมันพริกเออโอป้าบอกว่าข้ามใช่ไอ้ตัวนี้เผ็ดว่าร้าวไปเหรอเผ็ดเดี๋ยวจะแซ่บนิดนึงเดี๋ยวขอเพิ่มซีอิ๊วดำหน่อยชอบซีอิ๊วดำจะบอกว่าเส้นเล็กคือโคตรดีเลยอร่อยเส้นเล็กดีจริงๆโอ้โหใช่ตอนเล็กแต่ตอนที่เธอสาวขึ้นมาแล้วว่าแบบโอ้โหเส้นเล็กอันนี้น่าจะดีมันหนึบมากเลยฮะแล้วตอนนี้น่าจะเผ็ดมากเลยนะคะเพราะว่าพริกเคลือบเส้นเลยหูดีทำไมซีอิ๊วดำอ่ะมันกับเส้นหนึบๆแบบนี้มันกับเส้นเล็กหนึบนะมันโคตรดีเลยลุยฮะใครมาร้านนี้อยากให้ลองเล็กแห้งเล็กแห้งแบบมันมีความหวานความหอมโอ้ยโขกใส่พริกขนาดนั้นโขกมีความหวานวะให้เส้นเยอะเนื้อไก่เยอะมาก่อนลาจากเลยฮะก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะชิมก่อนปรุงน้ำมันพริกเผ็ดมากจริงสุดยอดมากๆ